โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกม Special Force นะครับหรือเกม SF กันเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนและวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับคลิปจะมีสาระนิดนึงแล้วกันนะครับมีความรู้นานทีซึ่งตามชื่อคลิปเลยผมจะมาสอนรับคีย์เวิร์ดและเติมคีย์เวิร์ดนะครับรวมถึงอธิบายว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนเนี่ยที่ไม่รู้จริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้นานและเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มเลยครับว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรเพราะว่าคลิปนี้สาระละเอียดนิดนึงต้องอธิบายเร็วๆนะครับทุกคนมาอย่างแรกเลยคือคีย์เวิร์ดนะครับคล้ายๆกับโค้ดไอเทมนะครับเป็นสิ่งที่ทีมงานทำขึ้นมาเอาไว้เติมเพื่อรับของต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับไอเทมรวมถึงปืนรายวันหรือว่าบางทีก็เป็น EP นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น EP ทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยคือผมจะมาสอนวิธีรับก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ารับของฟรีหน้าเพจรายวันรับยังไงจะอธิบายก่อนนะครับว่าเกมเอเซฟเนี่ยเปิดมาเกือบจะ20ปีนะครับเพราะว่า19ปีแล้วปัจจุบันนะครับเขาจึงเอาใจสายฟรีหรือผู้เล่นต่างๆเพื่อที่จะดึงกลับมาเล่นนะครับรวมถึงผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะครับไม่ต้องเสียตังค์เติมซื้อไอเทมสับอาวุธไว้การระเบิดทีมและอะไรอีกวะไอเทมกันแตกหรือตีบวกรวมถึงไอเทมช่องอาวุธ A B C D และอื่นๆมากมายทุกคนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันแจกให้ใช้ฟรีๆนะครับแต่ต้องรับวันต่อวันก็บอกเลยว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อสับไว้เล่นนะเพราะว่ามีแจกฟรีหน้าเกม SF นะครับทุกคนอ่ะวิธีรับฟรียังไงก็นี่เลยครับเข้ามาที่หน้าเพจของเกม Special Forge หรือ SF นะครับทุกคนพิมพ์ชื่อเพจตามนี้เลย Special Forge True Digital Plus นะครับทุกคนพิมพ์มาเสร็จปุ๊บให้ทำการเลื่อนมานะครับทุกคนจะสอนวิธีดูนะครับว่าโพสที่แจกคีย์เวิร์ดรับของรายวันเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้คือควรรับทุกวันนะเพราะว่ามันแจกไอเทมสับไว้แล้วกันระเบิดไงแล้วต่างๆสำคัญต่างๆเนี่ยทุกคนควรรับมากๆเลยอ่ะเลื่อนลงมาโพสแจกคีย์เวิร์ดนี่นะครับทุกคนไม่ใช่มันจะเขียนประมาณนี้ทุกคนนี่ครับแจกคีย์หรือไม่ต้นโค้ดเนี่ยจะโพสข้อความประมาณว่าเติมคีย์ได้ที่นี่วิธีใช้ Honor แล้วก็เช็คคีย์นะครับอ่านผิดขออภัยเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนี่โพสแจกคีย์เวิร์ดนะครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าคนเล่นเซียนนะครับจะรู้ว่าเฮ้ยจะมีคนมาแจกคีย์เวิร์ดใต้นี้เราต้องเข้าไปดูเองแต่ผมจะมาสอนในกรณีที่แบบว่าสมมตินะครับโพสอย่างไรเพิ่งโพสได้8ชั่วโมงซึ่งเป็นของวันนี้สามารถเอาพวกนี้มาเติมได้ภายในวันนี้แต่ถ้าพวกนี้เราไม่สามารถเอาอันนี้มาเติมได้แต่สังเกตไหมครับว่าเขาเพิ่งโพสเมื่อ8ชั่วโมงนี่เองแต่สมมติถ้าแบบว่าประมาณเพื่อนจะตีหนึ่งหรือเที่ยงคืน5ทีมันเพิ่งขึ้นวันใหม่ใช่ไหมครับผมจะหาคีย์เวิร์ดได้จากไหนล่ะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยยังไม่ได้โพสภาพแจกคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับโพสคีย์เวิร์ดเนี่ยจะโพสแบบว่า8โมงบ้าง9โมงบ้าง10โมงบ้างคือเวลาทีมงานทำงานแหละคนรู้ก็จะแบบว่าเฮ้ยผมจะหาคีย์เวิร์ดจากไหนเนี่ยเพราะว่าทีมงานยังไม่โพสเลยมันสามารถหาได้นะครับก็ยกตัวอย่างให้สมมติว่าโพสเนี้ยยังไม่มีนะครับสมมติจะไม่มีโพสอย่างนี้เลยวันนี้ทีมงานลืมโพสหรือว่าอาจจะหลับลืมโพสยกตัวอย่างนะให้ไปเลื่อนหาโพสคีย์เวิร์ดของวันเมื่อวานนะครับย้อนหลังก็เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับเริ่มไปหาก่อนผมจะยกตัวอย่างนี่อันนี้คือโพสคีย์เวิร์ดของเมื่อวานนะครับย้อนหลังซึ่งเห็นไหมครับว่าคอมเมนต์เนี้ยมีคนมาแจกแต่ไอ้พวกเนี้ยเราไม่สามารถเอามาเติมในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นของเมื่อวานแต่วิธีที่ผมจะรับก็คือให้ทุกคนเห็นไหมครับว่าเช็คคีย์ได้ที่นี่ให้กดไปตรงนี้นะครับนี่เราดูของเมื่อวานแต่เราสามารถรับของปัจจุบันได้โดยการพอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมครับเห็นไหมมันขึ้นวันที่ว่าเป็นวันที่25ก็คือวันปัจจุบันไม่ได้ขึ้นของเมื่อวานวันที่24แต่มันจะอัปเดตให้รายวันเลยคือวันที่25และให้กดขีดขวานะครับที่คำว่าดูโค้ดเกมตรงเอาช่องไหนก็ได้ช่องอ่ะเขียนลิ้นพันขออภัยเพราะว่าลิ้นมันพันขีดขวาตัดไหนก็ได้ครับผมขีดขวาตัวไหนก็ได้แล้วก็กดคำว่าเปิดแท็บใหม่พอดูนะครับหน้าใหม่มันจะคล้ายๆเดิมแต่ไหมครับว่ามันมีคีย์เวิร์ดโชว์แล้วนะครับนี่ครับเราสามารถเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปเติมได้นะครับทุกคนแล้วก็อธิบายก่อนว่าจะเติม EP คีย์เวิร์ดได้ต้องทำการมี ID หนึ่งนะครับซึ่ง ID นั้นเนี่ยต้องไม่ใช่ยอดขีดเริ่มต้นต้องเล่นไม่ต่ำกว่า1รอบถ้าใครกลับไม่ได้ใหม่แบบว่าจะไปดีกลับไม่ได้สมัครปุ๊บใช่ไหมครับให้ทำการเข้าไปตั้งชื่อตัวละครก่อนซื้อตัวละครก่อนแล้วก็เล่นสักรอบนึงให้ยอดอัพเป็นขีดดำก่อนนะครับแล้วค่อยมารับคีย์เวิร์ดเพราะไม่งั้นคือมันจะไม่สามารถเติมคีย์เวิร์ดได้ยกตัวอย่างนะครับต่อไปคือวิธีเอาคีย์เวิร์ดมาเติมเข้าตรงไหนนะครับก็หลังจากใครมี ID เรียบร้อยนะครับให้กดที่หน้าเว็บใช่ไหมครับทุกคนก็พิมพ์ Google เลยสอน Google อะไร Google SF เข้ามาเลยครับ SFไม่เจอเกมเรื่องมาก่อนนี่ลงหนังเข้าไปดูหนังสบายเลยคือตาแฉะไม่ใช่นะครับนี่ Special Forge Online FPS อันดับ1นี่เข้ามาครับทุกคนแล้วกดที่หน้า Member นะครับนี่แล้วก็ใส่ ID เราเข้าไปนะครับนี่อย่างนี้ ID ผม ID หลักเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะงงเพราะเห็นผมแจกคีย์เวิร์ดในคลิปบ่อยทั้งในคลิปแล้วก็สตรีมใน TikTok อย่าลืมฝากติดตามช่อง TikTok ด้วยนะครับนี่พอกดเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าปกติโค้ดไอเทมเนี่ยเราจะตรงนี้ครับไอเทมโค้ด
มันจะมี2ช่องพวกรับปืนถาวรหรือต่างๆนานาแต่ถ้าคีย์เวิร์ดเห็นไหมครับมันเห็นว่าคีย์เวิร์ดตรงรูปนกนี้เลยรูปคลิปเข็มเหี้ยแล้วกุญแจขอไปครับอู้บุกคู่เรื่องแล้วนี่อ่ะกดคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับนี่ครับและเราคีย์เวิร์ดช่องนั้นอ่ะมาเติมตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเลยไม่ดูมันจะมีอันนี้คือของสายฟรีรายวันก็คือไม่ต้องออนเวลาก็รับได้เลยต้องรับให้ดูนะครับอันนี้พร้อมใช้งานอันนี้ล่าสุดเนี่ยควรรับทุกวันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคือจะไม่มีไอเทมเล่นกดไปครับนี่ครับของแจกประจำวันแล้วก็กดยืนยันไปนะครับนี่ไหมทุกคนของแจกเยอะมากไอเทมบวกเฮดช็อต 5% พอยต์ก็คือยิงหัวได้เงิน EP คูณ5แจก EP คูณ5ด้วยแล้วก็ไอเทมสับไวนี้จำเป็นที่สุดสำหรับผมละสับไวรวมถึงนี่ครับเก็บปืนฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับปัจจุบันคือฟรีหมดทุกอย่างเลยเขาเอาใจผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ที่กลับมาเล่นนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดตังค์และคือไม่ต้องเสียตังค์เล่นอ่ะเอาง่ายคือเล่นฟรีนะครับถ้าอยากได้ปืนค่อยเติมเอาส่วนนี้คือไอเทมกันแตกนะครับในการตีบวกคือทุกวันนี้ถ้ารับคีย์เวิร์ดทุกวันตีบวกไม่ต้องกลัวแตกแล้วเพราะว่ามีไอเทมกันแตกให้รวมถึงนี่ไอเทมกันระเบิดทีมกันทีมตัวเองฆ่าอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าเล่นทีมเนี่ยเมื่อก่อนเจอพวกเกียนปลาระเบิดฆ่าเราเพื่อจะดูดปืนใช่ไหมแต่นี่คือไม่ต้องกลัวแล้วรวมถึงนี่ครับ VIP room ห้อง VIP นะครับสามารถกดเชิญทั้งหมดได้แล้วห้องเราจะอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็รวมถึงนี่ครับ add weapon type ก็คือสามารถใช้บูธที่4ช่องนะฮะ A B C D เมื่อก่อนมีแค่ A กับ B ใช่ไหมถ้าเติมซื้อต้อง A B C D ใช่ไหมล่ะนี่ไม่ต้องเติมนะครับเสียตังค์ทำไมฟรีแล้วก็รวมถึงนี่ครับเปลี่ยนชื่อสีนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นของรายวันที่รับฟรีรวมถึงอีกช่องหนึ่งคือนี้ครับทุกคนอันนี้คือ0นาทีได้รับเป็น EP นะครับเอามาเติมดูนะครับ copy แล้วมาเติมดูคัทลอกนี่ตรงนี้เอามาเติมเห็นไหมครับแต่ถ้าใครเป็นแรงค์1อธิบายก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยเอเซเปิดมานานมากแล้วยศจึงตันไม่แปลกใจนะ5ดาวเหลืองเยอะซึ่งปัจจุบันเนี้ยขึ้น5ดาวเหลืองเร็วมากอ่ะแป๊บๆนึงพูดตรงๆเลยว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยถ้าเล่นดีๆนะอาทิตย์เดียว5ดาวเหลืองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้อธิบายคลิปหน้าแยกแล้วกันว่าหา EP อย่างรวดเร็วจากช่องทางไหนบ้างเพราะคลิปนี้คือจะอธิบายวิธีหาคีย์เวิร์ดแล้วก็วิธีรับของประจำวันหลักๆเป็นใหญ่แล้วก็อธิบายว่าคืออะไรอ่ะอธิบายก่อนต่อเรื่องเข้าเรื่องต่ออันบนและล่างต่างกันยังไงอันบนนะครับสำหรับแรงค์1เท่านั้นถ้าใครสมัครใหม่ปุ๊บแรงค์ตั้งแต่ยศขีดเหลืองไม่เกิน5ดาวเหลืองนะครับให้กดตรงนี้แต่อย่างผมเนี่ยขึ้นมาแรงค์2แล้วคือผมเนี่ยเล่นในดีปัจจุบันผมเนี่ยจนมันเกิน5ดาวเหลืองแล้วใช่ไหมครับพอเรา5ดาวเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้กดรีแรงค์หรืออัพแรงค์นะครับขึ้นไปแรงค์2ซึ่งมันจะท้าทายกว่าเดิมและแรงค์ขึ้นยากกว่าเดิมรวมถึงแรงค์2เนี่ยมันจะมีขั้นเยอะกว่าเดิมด้วยแล้วก็จะมีของแจกแต่ละแรงค์ด้วยนะครับเป็นปืนแรงค์ให้กดตรงนี้นะครับถ้าใครแรงค์2เอาง่ายๆเลยแรงค์2กดตรงนี้แรงค์1กดตรงนี้นะครับทุกคนแรงค์2กดไปครับนี่เลยเห็นไหมทุกคนจะได้ EP น้อยกว่าเดิมนะครับมันจะขึ้นยากกว่าเดิมปึ๊บไปรวมถึงคีย์เวิร์ดที่ได้จากช่องผมหรือพาร์ทเนอร์ช่องต่างๆที่เป็นสตรีมเมอร์นะพี่ปงพี่เป้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมเนี่ยเอาไปเติมเนี่ยจะได้คีย์เวิร์ด EP เยอะมากถ้าเป็นแรงค์1ก็ได้ EP 700,000 7ล้านนะครับคิดดูดิ7ล้านนี่คือถึงยศดาวเลยนะถ้าสมัครยศขีดถ้าเป็นแรงค์2ได้ EP ของผมนะช่องผมนะประมาณ 300,000เยอะไหมล่ะก็อย่าลืมไปเติมด้วยนะครับถ้ามีคีย์เวิร์ดในช่องต่างๆเอาไปเติมมาเยอะนะครับทุกคนแล้วก็นี่ฮะถัดมาจะเป็นของออนถ้าเล่นในเกมครบ60นาทีเอาไปเติมได้รับเหมือนกันแล้วก็1ชั่วโมง180นาที210นาที300 360 420 480 510 600เหล่านี้เป็น EP ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยมันเยอะมากผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่กี่พี่เนี่ยเขาอธิบายอยู่ทุกคนก็คือหมายครับว่าใช่ไหมทุกคนอธิบายอยู่ว่าเริ่มต้นนี่คือ 100,000 ป่ะใช่ไหมถูกป่ะเห็นไหมมันเยอะมากก็เดี๋ยวผมไปทำความย้อนความรู้ทีนึงว่าไอ้ทุกเวลาเนี่ยรวมๆแล้วมันจะได้กี่ EP ว่าขยับไปคลิปหน้าแต่คลิปเนี้ยสอนวิธีหา EP อธิบายก่อนแล้วกันทุกคนรวมถึงมันจะมีตรงนี้ทุกคนถ้าใครเข้ามาในเกมเนี่ยเล่นไปตา2ตาแล้วอย่าลืมมารับตรงนี้นะครับโปรโมชั่นภารกิจมันจะมีเห็นไหมเล่นซิงเกิล2ตาเล่นทีม2ตาควรมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าได้ของพร้อมเล่นนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามารับมันจะได้ของเยอะมากอันนี้คือควรมารับทุกวันเช่นเดียวกันอันนี้คือเป็นของรายวันคือเราควรเล่นซิงเกิลวันละ2รอบเล่นทีมคนละ2รอบและมากดรับตรงนี้นะครับต้องเล่นก่อนอย่างผมยังไม่ได้เลยก็รับไม่ได้ทุกคนถัดมาอย่างนึงคือเรื่องอธิบายไปถ้าใครรับ EP แบบเยอะๆแล้วพวดพลาดสมมติแรงค์1นะเพิ่งสมัครใหม่หุ้ยได้ EP มา7ล้านจากช่องผมหรือช่องพี่เป้อีกช่องนึงก็เป็น14ล้านใช่มั้ยอุ้ยหยุดกระชูด14ล้าน EP แล้วก็ได้จากเพจ SF อีกอย่าให้ทุกคนอ่านก่อนหมายเหตุอ่านก่อนโดนแบนถ้าใครอยากขึ้นยศเร็วๆเนี่ยสมมติถ้ารับมาจากช่องผมหรือช่องพี่เป้นะสมมตินะได้มา14ล้าน EP
ถ้าเริ่มจากยศทีเหลืองเนี่ยเล่นรอบนึงคืออัพยศรอบนึงเล่นรอบนึงคืออัพยศรอบนึงจนกว่าจะ EP จะหมดอ่ะก็คือแล้วจะขึ้นประมาณดาว2ดาวใช่มั้ยทุกคนก็คือเอาง่ายๆว่าเล่นรอบเดียวอัพแรงค์อัพยศยาวๆใช่มั้ยห้ามไปสร้างห้องเล่นกันเองหรือห้ามไปสร้างห้องเล่นเทรนนิ่งนะครับหมดยิงเป้าแบบตั้งไว้5คิวยิงให้จบเกมเร็วเพื่อจะอัพยศนะครับจะทำให้โดนแบนนะเพราะว่าเกมมันจบเร็วเกินทีมงานเขาจะระบบตั้งระบบไว้ไงมองว่าเป็นการปั๊มยศเพราะนั่นคือให้เล่นแบบปกติก็คือเล่นซิงเกิลปกติไปที่ห้องเขายิงกัน30คิวหรือไม่ก็เล่นทีมปกติไปให้มันอัพไปทีละรอบไปเรื่อยทุกคนไม่ต้องไปรีบสร้างอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าไปสร้างอย่างที่ผมบอกหรือสร้างซิงเกิลยิงกันเอง5คิวจบๆเนี่ยจะทำให้โดนแบนนะครับเพราะว่าแรงมันจะขึ้นเร็วเกินนะครับขอแล้วคือเตือนไว้ว่าถ้าใครสมัครใหม่หรือว่า EP โดดก้าวกระโดดฉุดๆนะครับจากที่ฉีดมาให้เล่นทีละรอบไปปกติไปห้ามไปสร้างซิงเกิลหรือหมดเทรนนิ่งยิง5ตัวจบเกมยิง5ตัวจบเกมเพื่อจะรีบขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เป็นไงในความรู้ว่าคลิปนี้คือบอกเลยว่าความรู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวลองเข้าเกมให้ดูดีกว่าว่าไอเทมที่มันแจกรายวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ให้ดูเลยว่าผมเนี่ยไม่เติมซื้อสับไวหรือไอเทมต่างๆเลยนะเพราะว่ามันมีฟรีอ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเป็นไงคลิปนี้มีสาระความรู้ก็จะหลักคือสอนและอธิบายว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรและหาวิธีเติมจากไหนวิธีเติมคีย์เวิร์ดส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปรวบรวมข้อมูลมาทีนะครับว่าเติม EP ทั้งหมดเนี่ยถ้าปัจจุบันตอนนี้นะเริ่มจากยศขีดเนี่ยประมาณกี่วันนะครับกี่วันขึ้นยศ5ดาวนะครับผมคิดว่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งป่ะถ้าเอาดีๆนะถ้าหาคีย์เวิร์ดจากช่องพาร์ทเนอร์หลายช่องเพราะว่าหลักที่เยอะๆเนี่ยมันจะเป็นจากการเล่น R เนี่ยไหมทุกคนตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่สุดศูนย์นาทีจนถึงเนี่ยถ้าใครออนเวลาเยอะนะถึง600นาทีได้ทุกวันนะจะได้เยอะมากรวมถึงชาติจากช่องพันเดืองต่างๆอย่างช่องผมช่องพี่เป้และช่องคนอื่นๆช่องพี่ซีนเนี่ยบางซุนนะใช่ไหมนะครับแล้วก็เอซุนไม่ใช่เอซุนบางไม่ใช่บางซุนบางเอ็กซีนนะครับพี่ซุนเอซุนพี่ซีนกูที่สับสนแล้วเนี่ยแล้วก็หลายช่องอื่นนะครับก็คือถ้าหามาจากหลายแหล่งรวมมาเนี่ยมันได้เยอะมากๆนะทุกคนรวมถึงบางคีย์เวิร์ดอ่ะทีมงานเขาจะมาแจกไปกิจกรรมดาวินชีหรือแจกหน้าไลฟ์สดของทีมงานนะครับก็ได้เป็นปืนเป็นวันหรืออาจจะได้ของทาวน์ต่างๆก็นั่นแหละเราไปหารับกันนะครับเข้าเกมก่อนนี่ครับขออนุญาตเดี๋ยวพาไปดูของในเกมนะว่ามันมีอะไรบ้างให้ดูก่อนเดี๋ยวมาเซฟคนน้อยให้ดูนะครับนี่เลยครับทุกคนคีย์เวิร์ดเห็นไหมครับว่าไอเทมนี่ใช่หมดเลยเนี่ย1วันเห็นมั้ยครับอันนี้คือที่จะแจกจากคีย์เวิร์ดแล้วก็อันนี้ช่องอาวุธ4ช่องสับไว้ที่สำคัญสุดแล้วก็การระเบิดทีมเห็นมั้ยแล้วก็ VP Room เวลาสร้างห้องปุ๊บเนี่ยสามารถกดเชิญทั้งหมดได้แล้วห้องเราจะเป็นชื่อ VP รวมถึงนี่ครับไอเทมกันแตกเห็นมั้ยกันแตกบวก1เอ้ยกันแตกบวก1ทั้ง10ก็คือกันแตกแสงและนี่คือกันแตกธาตุพอแล้วคือทุกวันเนี้ยตีบวกมันต้องกลัวกันแตกนะแล้วก็นี่ครับเก็บอาวุธไว้รวมถึงนี่ครับยิงหัวบวก EP กับพอยต์ 5% แล้วก็นี่ครับคูณ5รวมถึงชื่อสีนะครับก็ประมาณนี้คือเนี่ยทั้งหมดที่แจกนะครับทุกคนยเวนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดไอพีคีย์เวิร์ดรีเพย์นะครับมันก็จะแจกประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมคือบอกเลยว่ามันได้เยอะมากอ่ะควรรับรายวันทุกวันนี้ที่ผมจะเข้ามาทำคลิปหรือสตรีมเนี่ยผมก็ต้องรับทุกวันนะเพราะว่าถ้าซื้อเองเนี่ยไอเทมสับไว้นี่มันแพงมากรวมถึงการระเบิดทีมด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ได้อ่ะจริงๆอยู่ไม่ได้จริงนะถ้าไม่มีโดนระเบิดทีมตายยับหรือว่าสับช้าๆเนี่ยตายนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นอะไรวะผมจะอธิบายเกี่ยวกับอะไรวะเมื่อกี้ติดอยู่ในหัวเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรวะเข้ามาคีย์เวิร์ดใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้ยูพูดถึงอะไรวะเล่นเดี๋ยวเล่นอย่างที่บอกว่าห้ามไปสร้างแบบซิงเกิลปั๊มกับเพื่อน5คนหรือไม่สร้างคนอื่นมา5คิวจบอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ5คิวจบไม่ได้หรือจะไปเทรนนิ่งเล่นคนเดียวยิงเป้า5ตัวจบอัพปุ๊บอัพปุ๊บอัพปุ๊บไม่ได้นะครับแต่อย่างผมเนี่ย EP ผมมันไม่ได้ตันแล้วไงผมสามารถทำได้เพราะว่าผมเนี่ยมาได้สมัครใหม่จากขีดมาแล้ว EP 14ล้านเลยแบบว่าเล่นอัพ10กระตาไงผมสามารถทำได้แต่ถ้าใครเพิ่งสมัครใหม่ปุ๊บเนี่ยแบบทำนะครับทุกคนไม่สิโดนแบนนะครับทุกคนจากประมาณนี้ไหมครับว่ามี VP Room นี่สามารถกดเชิญทั้งหมดได้เมื่อก่อนเนี่ยเราเชิญได้แค่ทีละคนใช่ไหมต้องกดเชิญอย่างนี้ปุ๊บแต่ถ้าเป็น VP ปุ๊บเนี่ยกดอย่างนี้ได้เลยครับนี่เร็วนะครับทุกคนสะดวกสบายแถมห้องใน VP ก็ได้อะไรอะสลับทีมอันนี้ไม่เกี่ยวมันจะมีชื่อ VP ขึ้นบนหัวไหมครับนี่เห็นไหมมันจะสามารถอยู่บนสุดแต่เห็นไหมจะให้ดูว่าห้องเนี่ยเห็นไหมห้องที่ไม่มี VP เนี่ยคิดว่าหัวห้องเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูคลิปผมหรือว่าอาจจะไม่มีคีย์เวิร์ดนะครับก็เลยไม่ได้ VP เพราะว่าถ้าใครรับคีย์เวิร์ดทุกวันเนี่ยจะมี VP หมดเลยไหมครับว่าเกือบทุกคนเกือบทุกห้องเนี่ยมี VP หมดมีแค่ห้องนี้ไม่มีแสดงว่าหัวห้องคนนี้เป็นผู้เล่นที่อาจจะกลับมาเล่นใหม่แล้วไม่รู้จักคีย์เวิร์ดนะครับทุกคนก็ฝากไปส่งคลิปให้พี่ๆเขารู้นะครับว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรให้คนที่ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่ไม่รู้จริงมีก็คือคนที่อาจจะกลับมาเล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่หายไปนานแล้ว
ต้องพูดผิดดีวะเป็นผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่หรือจะเป็นผู้เล่นใหม่จีใบจ่ายนะครับที่จะไม่รู้นะครับทุกคนก็ไม่แปลกหรอกนะครับมาก่อนจากกันไปก็แถมซิงเกิลสักตาแล้วกันนะครับเพื่อไม่คลิปมันสั้นนะครับก็คลิปนี้มีสาระความรู้แล้วครับหรือเปล่าแล้วก็ขออาจจะได้ความรู้หรือจะพูดเร็วไปจนฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับมาเดี๋ยวขอกดซิงเกิลสักตาแล้วกันมาทั้งทีไม่เล่นสักใหญ่มันก็แบบกะไรอยู่อะไรพูดอะไรเมื่อกี้อู้หูเรื่องนี่ลิ้นพันขออภัยครับพอดีเมื่อคืนนอนน้อยเล่นเดอะซิมหนักไปหน่อยไปสร้างบ้านทำงานทันแล้วกูเดอะซิมนะครับลิ้นพันวันนี้พูดเร็วกันไปยังไงก็ขออภัยด้วยกันนะที่ผิดพลาดแต่อยากอธิบายจริงๆไงแต่ว่าผมเป็นคนพูดเร็วไงเลยแบบคนอาจจะฟังไม่เข้าใจเพราะเราพูดเร็วไม่พอลิ้นพันอีกตายหาตายหงพี่น้องเอ้ยปะทุกคนกดได้ยังกดได้ยังรีบกดรีบกดไปโหลดห้องนั้นนิดนึงนะครับเข้าตาแรกโอเคแล้วจะบอกว่าโอ้โหไม่นานนะครับคนแรกเลยจะบอกว่าคนถามผมนะว่าผมสับปืนเนี่ยใช้อะไรกดนะครับ3 4หรือ1 3หรือ Q หรือใช้อะไรบอกเลยผมใช้ F นะครับสับ F ดั้งเดิมแล้วผมก็ตั้งค่าสับ F ไว้ด้วยนะครับก็คือกดสับเร็วอ่ะตั้งค่าช่องมีดกับช่องสับเป็นอันเดียวกันมาเลยสับเร็วที่ผมทำในคลิปนะครับทุกคนมาสำหรับวันนี้ขออนุญาตตั้งใจเล่นนะครับปึ๊บๆเพิ่งตื่นแล้วนี่ตาแรกนะครับบอกเลยว่านอนน้อยด้วยเมื่อคืนไม่โดนนึกว่าโดนแล้วเมื่อกี้โอ้โหยิงแบ่งนิดแบ่งหน่อยผัดนิดขัดหน่อยนะฮะซากผมไปแท้ยิงลงเขาก่อนเลยนะจะปิดฉากไม่ได้นะครับเพิ่มเสียงก่อนหลังยิงค่ะเอ้ยหลังยิงค่ะเอ้ยหนีนู่นเจอนี่นะครับ1ตาย2อุ้ยที่160เลยเหรอตึงไปอันนี้มันแจกเราปืนเนี้ยโอ้โหตอนนี้ลมจับมากขออภัยนะพอดีแต่ยังบอกว่าตาแรกแล้วนี่คือผมนอนน้อยมากติดเดอะซิมนะครับโฟกัสเป้าก่อนเดี๋ยวตายไม่ค่อยโฟกัสรอเวลานิดนึงอันนี้ไม่ได้อ้างนะก็แถแหละเหมือนกันแหละไม่ต่างกันนะครับแต่จริงๆที่ว่านอนน้อยนี่คือเรื่องจริงเลยติดเดอะซิมนะครับเป็นเราซื้อมาเล่นไงพอได้จับปุ๊บนี่คือติดใจเลยไม่ซื้อมาเล่นดิเดี๋ยวนี้มันแจกฟรีแล้วนะทุกคนจะซื้อมอดมาเล่นซีมอดซื้อเดียวซีมาเล่นนะครับใครอยากเล่นก็ลองไปหาได้นี่อะไรเนี่ยเล่นเซฟมาประมดเดอะซิมเลยเพราะเดี๋ยวนี้คือเดอะซิมมันจะแจกฟรีทุกภาคแล้วไงจะขายเป็นมอดขายมาเดียวซีเอาอุดหนุนเกมอุดหนุนเกมผมยิงขาดนิดขาดหน่อยวะเปิดโหมดปนหมดโปงอะไรโปะส่วนผมนี่เปิดหมดโมงนะ2ใน5เฮียใครบอกตอนนั้นไม่มีผลนะบอกเลยว่าตอนนั้นมีผลนะดูดิลองเทียบคลิปนี้คลิปแรกผมดิยิงโคตรต่างกันอะที่ยิงสไนอะปืนเดียวกันจับเหมือนกันยิงไม่โดนนะครับผมจับขอพายด้วยนะฮะเชื่อจริงกันนะนอนไป4ชั่วโมงผมอะวันนี้นอนจะจัดเนี่ยมันจะเฉียดนิดเฉียดหน่อยอะมันจะไม่โดนให้อะผมอะเฮ้ยนี่คือรีเฟกต์ขนง่วงนอนเหรอเนี่ยทุกคนจังอะเนี่ยกระสุนมันแบบเฉียดนิดเฉียดหน่อยอะมาเฮ้ยไม่ได้เป็นที่พื้นหรอกเป็นที่ผมนี่แหละนะครับจากไหนแยะวะเนี่ยแล้วคลิปนี้ขอสกอร์ไม่ติดลบพอแล้วนะครับเพราะว่าย่ำแย่มากวันนี้ไม่แปลกแกหรอกวันนี้พูดลิ้นพงลิ้นพันยิงก็ไม่โดนไม่ใช่ว่าปกติยิงคมหรือเปล่าก็ไม่ได้คมครับปกติก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือหนักกว่าเดิมเยอะครับปกติกากอยู่แล้ววันนี้มากากกี่เลยเอ้ยซากเลยพูดเลย Double kill ท้ายโอเคป่าจะแก้วนะครับขอสักก็กลับมาไม่ติดรถพอนะครับที่หนึ่งเขารีบไปไหนไม่รู้ที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยยิงเหมือนล้อกันเลยป่ะฝั่งไม่ไหนนี่มันนี่คือต้องวัดใจอ่ะคือข้างหน้ามันซ่าแต่ข้างหลังมันเกิดใหม่ไงผมไม่รู้ข้างหลังมันจะยิงอีเวนต์ตายก็เลยแบบเอาข้างหน้าตายก่อนดีกว่ารู้แล้วข้างหลังยิงนะครับแต่แบบขอข้างหน้าก่อน
ออกก็ไม่ได้มันสร้างใครแต่ผมไปแดกละตายดีขอสร้างนะโอ้โหเกิดมาฆ่าดีกว่าเกิดมาล้างแค้นนี่กลับมาแล้วครับสกอร์ไม่ติดลบละพอใจละนะครับแม่คิดว่าจบสกอร์ติดลบที่เราเนี้ยยืดซากูสุดโมดตายตายตายดิจะแพ้อีกต่างหากโอ้โหศูนย์หมดนะครับเล็งแล้วหน่อหน่อแล้วที่หนึ่งเนี่ยขอที่หนึ่งวันนี้ขอที่สองแล้วกันนะฮะขอที่สองแล้วกันตายเยอะจัดเลยวันนี้นะครับวันนี้ผิดฟอร์มจัดยังแม่นยังวะอีกเหลือสี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคที่สองแล้วการันตีที่สองแล้วครับที่หนึ่งจบเกมแล้วนะกลับมาได้วะกลับมาได้วะจับ2ใน5เว้ยกลับมาได้เว้ยที่ลิฟต์จบเกมที่1พี่เดี๋ยวผมโดนแซงพี่โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้คงขอจากเท่านี้นะครับก็ได้สาระความรู้และความยิงลมไปนะฮะยิงกำแพงงี้อย่าเล่นแบบนะครับกากมากไปแล้วทุกคนขอบคุณครับ